ันถึงเรื่องว่าเป็นศิลปินเรื่องเยอะตั้งกฎเยอะอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มองว่าเป็นเราอ๋อครับเรื่องนี้คือผมชิลมากเลยครับคือไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไม่ใช่เราก็ได้ใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งถึงแม้จะเป็นเราผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าคนเรามันก็ต้องมีโมเมนต์ความเป็นตัวเองความเป็นส่วนตัวของตัวเองว่าเราอยากได้อะไรอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นข่าวที่ลบๆอะไรเงี้ยผมก็โดนมาตลอดอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าชินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องไปกดแค้นอะไรใครอ่ะได้เห็นข่าวบ้างไหมครับไม่ได้เห็นครับไม่ทราบเลยครับว่ามีกี่ข้อแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะเพราะว่ามีเห็นได้ยินมาว่ามีการชิมอาหารให้ด้วยผมก็ไม่เคยให้ใครชิมผมเป็นคนแย่งชิมอาหารของทุกคนเองนะครับแล้วก็สงสัยแฟนคลับเขาก็คงเห็นใจเรานะครับถ้าเราโดนพาดพิงอะไรไปเพราะด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยออกมาโปรเทคตัวเองแบบว่าออกมาแก้ข่าวอะไรเงี้ยครับก็คือใครจะเขียนข่าวยังไงก็จะเป็นสิทธิของเขาก็อยากจะเขียนไปเวลาเรารับงานเรามีกฎหรือแบบกติกาอะไรเฉพาะเราบ้างไหมมันจะมีมันก็จะต้องมีอยู่แล้วนะครับการทำงานมันจะต้องมีขั้นตอนมีกฎอยู่แล้วนะครับว่าทำงานแค่นี้ประมาณนี้นะหรือว่าถ่ายรูปประมาณนี้อยู่แล้วอะไรครับแต่ว่าในข่าวคือที่เห็นบอกว่าคือมันจะมีการถ่ายเกินเจ็ดจับกินนาทีละเท่านี้ไม่มีครับของผมเนี่ยออกแนวจะแย่งมือถือแฟนคลับมาเซลฟี่ด้วยซ้ำครับไม่เคยคิดว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอะไรครับเพราะว่ารู้ว่ากว่าเขาจะมาหาเราเนี่ยมันลำบากบางคนไม่ได้มาจากเมืองไทยด้วยซ้ำบางคนไม่ได้มาจากกรุงเทพครับมาจากต่างจังหวัดเขาเป็นครั้งเดียวที่เขาจะเจอเราครับผมรู้สึกว่าผมโอเคมากที่จะให้ทุกคนได้เซลฟี่แล้วก็ไม่คิดตังค์เลยครับเห็นบอกว่าถ้าอันไหนเลทแบบว่าเวลาเกินไปก็ต้องมีการบวกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีก็ให้ก็ได้ครับ แต่ไม่เคยคิดไม่เคยมีการบวกเพิ่มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ทางแกรมมี่เขาก็จะช่วยดูกันอยู่แล้วนะครับการทำงานก็จะต้องมีเวลาขั้นตอนของมันมีคิวของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เราเคยบอกว่าข่าวเดลไลท์จะมาถึงเราอะค่ะเราน้อยใจไหมที่แบบมีคนพาดพิงถึงจริงจริงจริงชินอยู่แล้วครับชินอยู่แล้วครับไม่ได้โกรธไม่ได้แบบว่ารู้สึกโมโหเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆสงสารทุกๆคนที่โดนพาดพิงเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยผมก็เป็นวันนี้เป็นข่าวที่ผมรู้สึกอึดอัดมากที่สุดนะครับในชีวิตเลยผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดอะไรได้เลยเพราะว่าคือไม่อยากให้มันกระทบกระเทือนถึงใครเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาต้องออกจากงานผมก็ไม่รู้สึกแบบรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ผมก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของท่านผู้บริหารของแบรนด์นะครับผมเป็นแค่พรีเซนเตอร์ผมก็ทำได้แค่นี้ครับให้เราวางตัวลำบากขึ้นไหมคะในการทำงานอะไรนะครับให้เราวางตัวลำบากขึ้นในการทำงานผมก็คงชิวๆเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ต่อไปครับผมก็จริงๆถ้าสิ่งไหนที่ทำแล้วผมทำแล้วมันเยอะเกินไปสำหรับใครผมต้องขอโทษด้วยละกันนะครับอย่างบางทีแฟนคลับเราเข้าไปถล่มเขาหลายคนก็บอกว่ามันเป็นกฎหมู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แฟนคลับแล้วจะขออีกคำถามเดียวค่ะคำถามเดียวค่ะมองว่าเป็นกฎหมู่อะไรอย่างเงี้ยกฎหมู่แปลว่าอะไรนะครับแบบแฟนคลับแบบไปว่าเขาในเสียหายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆผมไม่ทราบเรื่องเราพวกนี้เลยครับเพราะยังไม่ได้ไปตามอ่านเลยครับเพราะว่าจริงๆต้องขึ้นคอนเสิร์ตแล้วต้องไปเตรียมตัวแล้วครับมองหน้าตาเฉยใครมารอนานเลยล่ะพี่เขายังไม่รู้เนี่ยเก่งทีมงานเขาดีๆก็ดึงออกไปเลยตั้งแต่คำถามยังไม่ได้